ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะฝนจะตกอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะฮะผมล้างรถเก่งนะฮะ Stay with me นะฮะ Wash your car for free Let's goโอ้โหรู้สึกว่าวันนี้ผมจะพร้อมมากๆนะฮะแต่อากาศจะเป็นใจหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ oh, no. ก็น่าจะตกอีกแล้วเหมือนเดิมไม่มีปัญหาตกไปเลยตกไปเลยไม่เคยจะกลัวมันดีเหลือเกินเทสนะฮะเทสใหม่อันนี้นะฮะตอนนี้ผมใช้ไมค์ซาราโมนิกนะครับทุกคนแล้วก็ใช้ GoPro 4นะฮะเพราะว่าเป็น GoPro ที่มีอยู่ที่บ้านนะฮะก็ใช้มันไปของที่มีอยู่ที่บ้านนะฮะใช้ให้เป็นประโยชน์นะฮะยังไม่ได้ซื้ออันใหม่นะฮะแต่ก็เขาบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่คอนเทนต์ใช่ไหมคอนเทนต์ของผมนะฮะวันนี้จะไปตามล่าหาอะไรดีอะบนท้องถนนแบบนี้นะฮะผมจริงๆเอาเป็นแบบเป็นนิวไบเกอร์มากๆเลยนะฮะอยากจะแบบไปหาเพื่อนๆที่เขาแบบมีสมาคมกันอะไรเงี้ยก็อยู่ไกลกันจังเลยพี่ๆที่เขาอยู่ดูกตินะฮะโอ้ยวันนี้ลมแรงมากเลยนะฮะดีเลยจะได้เทสไมค์ไปในตัวแต่ก็นี่ตัวแทบปิวอ่ะ แต่ว่าก็น่าจะตกนะไม่รู้เรื่องนี้นะได้ยินเสียงลมไหมลมแบบลมแรงมากครับฟิว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 แต่ถ้าเกิดไม่ค่อยได้ยินก็แสดงว่าไมค์อันนี้ดีมากนะไมค์มันโอเคอะซาราโมนิกนะฮะ Steam X1 นะครับผมนี่ข้างหน้าก็เป็น Camry ใหม่ใช่ไหมฮะ Camry เอ้ยไม่ใหม่นะตัวนี้ก่อนตัวใหม่เอ้ยอยากตัดผมมากเลยอะฝนรถติด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 ไปเลยรถติดมากเลยมีความสุขทุกครั้งนะฮะที่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะมันเป็นอะไรที่มันแบบได้จริงๆได้อะไรหรอ ได้อะไรก็ไม่รู้วันนี้นะฮะเดี๋ยวว่าจะไปนวดซะหน่อยนะฮะไปนวดซะหน่อยขี่เป็นไอ้นี่เลยนะฮะ ขี่เป็นรถยนต์เลยจ้าลองนะฮะลองวันนี้ลองดูฝนก็ตกแน่นอนใครเหยียบเท้ากูเนี่ยเขาล้อเล่นเกาล้อเล่นเขาแย่ๆไปแต่ว่าก็ไปไม่ได้นะฮะวงเลี้ยวไม่ใช่วงเลี้ยวเรามันกว้างแต่ว่าจะออกซ้ายออกขวาก็ให้สัญญาณไฟนะครับผมมันจะได้แบบปลอดภัยระดับหนึ่งอะเนาะนั่นความคิดผมนะผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยให้สัญญาณมันก็ยังคนบนน้องถนนที่แบบผ่านมาหาเราเขาก็ยังเห็นบ้างเนาะแต่ผมชอบมากเลยอะเสียงเครื่องรถผมเนี่ยนะฮะตอนนี้ที่ผมขี่อยู่ก็คือดูคติเดวิลนะครับทุกคนเดวิลแต่ก่อนเนี่ยครับคาวาซากิ ER6N นะฮะก็เสียงก็คล้ายๆแบบนี้นะครับเพราะมันเป็น2สูบเหมือนกันนะครับผมก็เอาจริงผมเป็นนิวไบเกอร์นะถ้าเกิดแบบผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ช่วยแก้ไขผมด้วยนิดนึงนะฮะก็รู้แบบสเนกฟิชนะฮะงูปลาไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าขอบอกก่อนนะฮะก่อนที่ผมจะมาขี่บิ๊กไบค์เนี่ยนะฮะผมไอ้นี่มากนะผมแบบไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์แบบโหขี่นานมากแล้วตอนเด็กๆอะไรประมาณเนี้ยก็เลยไปเรียนนะครับผมไปเรียนคอร์สบิ๊กไบค์ที่ Honda ที่เขาสอนใช่ไหมฮะ
ขาสอนที่ Honda ก็เลยไปเรียนก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะไม่สามารถรู้ได้ว่าแบบจะคุมรถอะไรยังไงใช่ป่ะครับโอ้ยขี่วันแรกนะเขาให้ขี่ตัว CB500F อะไรเงี้ยผมก็โอเคก็ไปขี่นะฮะก็ทั้งวันน่ะเขาให้เราอยู่แบบทั้งวันอะไรเงี้ยก็ดีนะสำหรับคนที่คิดอยากจะขี่บิ๊กไบค์นะครับผมคิดว่าแนะนำก็ควรจะต้องไปเรียนขี่บิ๊กไบค์จริงๆอ่ะดูดิวันหนึ่งเขาก็แซงไปผมก็จริงขี่มอเตอร์ไซค์แบบน้อยมากแต่ช่วงนี้ก็แบบอยากจะขี่มากๆเลยก็แบบไปอังกฤษนะฮะก็คิดถึงทุกทีนะครับผมไปต่างประเทศนะฮะแล้วผมก็ไปไม่ได้แล้วผมจะไปรถยังติดซิกแซกมันนั่นแหละก็ซิกแซกอันนี้เข็นเลยดีกว่าผมเนี่ยเฮ้ยไปจนได้เว้ยเฮ้ยนำเรือข้ามไปจนได้นี่ดูดิฮะรถคือดูคติเนี่ยมันแบบความเร็วมันเขาบอกว่ามันจะนี่มากๆเลยนะความเร็วเอ้ยไม่ใช่ความเร็วความร้อนความร้อนมันจะความร้อนมันจะขึ้นง่ายมากเพราะฉะนั้นคุณห้ามใส่ขาสั้นเลยไม่ควรอย่างแรงใช่ป่ะผมก็รู้สึกนะฮะร้อนๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนเดียวนี่เกงที่ผมใส่ขายาวใช่ป่ะใส่ไปเล่นจิมได้เพราะฉะนั้นทุกคนนะฮะอย่าลืมออกกำลังกายทุกวันมันจะดีมากเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายนะจ๊ะดูดิความร้อนแบบแป๊บเดียวอ่ะขึ้นมา101แล้วอ่ะต้มไข่เดือดอ่ะต้มไข่เดือดต้มไข่เดือด102แล้วจ้า103.5 FM ตอนนี้คุณอยู่กับ DJ Ken 911 ที่ถนนรามอินทราพระยาสุเรนนะจ๊ะไม่เคยคิดเลยนะฮะว่าจะได้มาอยู่แถวนี้นะฮะโคตรไกลไกลจากบ้านอีกหลังนึงผมมานะฮะบ้านอีกหลังนึงผมอยู่ที่วัชรพลนะจ๊ะก็ Bangkok City น่ะ like really big ใหญ่มากนะฮะกรุงเทพไปฉันไปด้วยคนไปด้วยคนไปฉันไปด้วยคนมอไซค์มันก็ดีอย่างเงี้ยนะฮะซอกแซกซิกแซกไปเรื่อยเลยนะฮะก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็คงยังไม่ถึงแต่ว่าอยู่บนรถก็มีทีวีดูตรงนี้ไม่มีทีวีดูนะฮะจะได้ดู10 by 10แต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะมันไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังเรคคอร์ดอยู่หรือเปล่านะหรือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะแบตหมดไปแล้วก็ไม่รู้ ไม่ได้ชาร์จแบตมาแต่ว่าวันนี้เป็นคลิปแรกของผมนะฮะยังไงก็ฝากถ้าชอบก็กดไลค์นะครับผมใช่ก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะเราจะได้ดูกันไปนานๆเนาะแต่ว่าผมก็เห็นแล้วล่ะก็มีแบบพี่ๆเพื่อนๆนะฮะที่เขาทำคลิปแบบประมาณนี้นะฮะก็จริงๆแล้วเป็นอินสไปเรชั่นให้ผมเลยนะที่แบบทำขี่มอไซค์แล้วก็พูดไปด้วยแล้วก็นู่นนี่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ละคนก็ขี่กันอย่างรวดเร็วแล้วบางคนก็ยกล้ออะไรด้วยนะผมก็แบบยกล้อได้นะขับจักรยานอะไรเงี้ย จักรยานยกล้อเอ้ยแต่ขอบอกว่าหมวกที่ผมใส่ตอนนี้แม่งโคตรดีอ่ะคือก็ขี่มาตั้งใช้มาตั้งแต่Kawasaki ER6N แล้วนะฮะก็คือ Arai Rapid something นะครับผมคือแบบมันพอดีหัวผมเลยอ่ะพอดีอย่างแรงแล้วก็รู้สึกว่าไม่นี่เลยรู้สึกว่าแต่รู้สึกว่าตอนนี้ลมจะเข้าเยอะมากใช่ป่ะแต่เพราะว่าวันนี้ลมแรงเหรอเอาจริงมันไม่ได้นี่เลยแต่ผมรู้สึกว่ามันสบายแล้วก็ใส่แล้วก็คิว
ชิลคุยนู่นคุยนี่ไปเรื่อยได้แบบลมไม่ค่อยเข้ามากเท่าไหร่ถ้าวันไหนที่แบบไม่มีลมเยอะๆเนาะเพราะปกติก็ไม่ได้มีลมเยอะนะผมว่าขี่ไปแบบทองหล่อหรือว่าขี่ไปหลายๆที่อ่ะแบบตลาดนัดนู่นนี่แบบไกลจากบ้านผมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าขี่ได้โดยแบบไม่เมื่อยไม่อะไรเงี้ยแล้วชิลของผมนะฮะก็คือจะเป็นแบบสีดำหมดเลยนะครับชิลเป็นสีดำนะจ๊ะก็จะแบบจะขี่ตอนกลางคืนเหมือนจะลำบากนิดนึงเพราะมันเป็นประมาณแบบดำหมดเลยอ่ะคือไม่มีปลอดเลยนะดูดิดูลมแรงมากขี่ดูแบบเร็วมากนะแค่ประมาณ80แค่นั้นเองไม่ใช่ของคุณปัญญานะของคุณเคนเนี่ยหล่อเลยมีร้านเสริมสวยเยอะมอนดีเสียงท่อผมนะท่อผมก็เป็นเทอร์มินะฮะเทอร์มิตรงรุ่นเลยนะครับผมของแท้ของดูคัตเดวเวลนะฮะรุ่นนี้ก็ต้องดีใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบฟูลซิสเต็มนะครับผมมีแบ็คไฟนิดหน่อยนะฮะตดนิดหน่อยนะฮะมันช่างสนุกจริงๆชีวิต on the two wheels นะฮะ